และในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีอาร์การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ครับค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ค่ะของโรงเรียนลับแลศรีวิทยาจังหวัดอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมมนัสเทียมบัวเขียวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมเขต2ปีการศึกษา2564นะครับเราอยู่ในสถานการณ์วิกฤตก็คือโควิด-19 ตอนนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมเขต2ได้ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564คราวนี้การที่จะเปิดวันที่1หรือวันที่14นะครับต้องมีการประเมิน THC Plus Thai Stop COVID Plus นะครับซึ่งมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด44ตัวนะครับคราวนี้จังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็จะมีประกาศมาว่าถ้าจะเปิดวันที่1มิถุนายนนะครับจะเปิดได้4กรณีด้วยกันก็คือออนแอร์ออนไลน์ออนดีมานด์แล้วก็ออนแฮนด์ออนไซต์นั้นให้เปิดในวันที่14มิถุนายนนะครับคราวนี้ท่านเลขาธิการกพฐ.ดร.อมพรวินัสสาได้ประชุมเมื่อวันที่28พูดถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยผ่านออนแอร์ DLTV เราก็ได้เตรียมความพร้อมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชั้นปฐมเขต2ได้มีทีม ICT โครงสำรวจตรวจสอบว่าโรงเรียนแต่ละโรงมีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นการรับสัญญาณดาวเทียมเราได้ส่งทีมลงไปทั้งหมดนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีความไม่พร้อมมากๆซึ่งอยู่เหลือวิสัยของทีม ICT แล้วก็ทำพันธสัญญากับวิทยาลัยการอาชีพแก้งคอแล้วก็วิทยาลัยจีเทคชุมแพเยอรมันให้มาเป็นผู้ซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลให้โรงเรียนในสังกัดของเรานะครับตอนนี้โรงเรียนที่พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนที่จะนำเสนอของเขต2ก็คือโรงเรียนชิมพีมาซึ่งปีที่แล้วนะครับโรงเรียนชิมพีมาเนี่ยใช้การเรียนการสอนทั้งออนไซต์แล้วก็ออนแอร์โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเมื่อปีการศึกษา2563เนี่ยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี3มีการสอบ NT ผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับที่6ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ2จาก262โรงเรียนก็จะพาไปดูโรงเรียนชิมพีมาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโชคดีนนท์หินผู้อำนวยการโรงเรียนชิมพีมาโรงเรียนของเราตั้งอยู่ตำบลบ้านดอนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิมีนักเรียนจำนวน141คนประชากรในพื้นที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มจึงกำหนดให้เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในวันที่1มิถุนายนและได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการอนุมัติจากสบค.จังหวัดทั้งนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายรูปแบบโดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์โดยได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นพิมพ์ใบงานให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนแฮนด์ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของนักเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียนเป็นสำคัญค่ะโดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบถึงช่องทางการรับชมผ่านระบบ DLTV ผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชิมพรีมาและ
ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการรับชม DLTV เพื่อความสะดวกในการรับชมมากขึ้นสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงระดาธรเบ้าสินชื่อเล่นชื่อว่าปีใหม่ตอนหนูอยู่ชั้นป.3ตอนนี้หนูกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะหนูชอบเรียน DLTV แต่ว่าหนูอยากให้เปิดเรียนเร็วๆพอจะได้เจอคุณครูและเพื่อนๆค่ะโรงเรียนลับแลศรีวิทยาตั้งอยู่เลขที่153หมู่3ตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์มีด็อกเตอร์รสุคนอินชัยเขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากโรงเรียนลับแลศรีวิทยาได้ระดมสรรพกำลังจากผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินมาตรการก่อนเปิดเรียนมาตรการในระหว่างเรียนและมาตรการติดตามประเมินผลโรงเรียนลับแลศรีวิทยาผ่านมาตรฐานการดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งแบ่งเป็น6มิติดังนี้มิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคมีจำนวน20ข้อในมิตินี้โรงเรียนลับแลศรีวิทยาปฏิบัติได้ครบถ้วน20ข้อตามมาตรการที่กำหนดโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษามีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 มีนโยบายกำหนดให้นักเรียนครูและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษามีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอจัดวางแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าโรงเรียนทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพักโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1.5 เมตรมีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างระหว่างกันมีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องต่างๆและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งมีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวันมีถังขยะแบบมีฝาปิดมีการปรับปรุงซ่อมแซมตู้หน้าต่างและพัดลมห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีมีการแบ่งย่อยนักเรียนในห้องเรียนทำกิจกรรมมีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลังเข้าแถวเคารพธงชาติมีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมนักเรียนมีมาตรการให้เว้นระยะห่างระหว่างการเข้าแถวทำกิจกรรมมีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นมีห้องพยาบาลแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจมีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิตอาสาเป็นอาสาสมัครส่วนที่เหลือ24ข้อเป็นมิติในการเรียนรู้มิติการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสมิติสวัสดิภาพและการคุ้มครองมิตินโยบายและมิติการบริหารการเงินโรงเรียนลับแลศรีวิทยาได้นำมาปรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในการเปิดภาคเรียนสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่าโรงเรียนลับแลศรีวิทยาเป็นโรงเรียนสุขภาพดีนักเรียนมีความสุขนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ขับรถรับส่งนักเรียนเพื่อสร้างมาตรการร่วม
มกันกำชับรถโดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดประสานผู้ปกครองช่วยดูแลหน้ากากอนามัยให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยก่อนการเดินทางมาโรงเรียนจัดทำฉากที่กั้นสำหรับการซื้ออาหารในโรงอาหารและการติดต่อครูในห้องพิเศษต่างๆด้านการจัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่1ถึงวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์โรงเรียนได้จัดอบรมออนไลน์การใช้งาน Google Classroom เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาครูผู้สอนสามารถสอนออนไลน์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ครูประจำวิชาได้นำเอกสารแบบเรียนมอบให้กับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนเพื่อรวบรวมและนำไปมอบให้กับนักเรียนต่อไปจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีอาร์ของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ครับน้องแอร์ครับทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับได้มีการจัดการศึกษาทางไกลนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับมีการสำรวจความพร้อมของแต่โรงเรียนครับน้องแอร์ครับในเรื่องของการรับสัญญาณดาวเทียมนะครับเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงของสถานการณ์นี้นะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ค่ะของโรงเรียนลับแลศรีวิทยาค่ะพี่มีนทางโรงเรียนนะคะก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะพี่มีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการศึกษานะคะคุณครูนักเรียนและรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยค่ะพี่มีน